สุโขทัยนับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวครับในช่วงนี้นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่โบราณยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลให้เราได้ค้นหาด้วยทริปนี้นะครับผมตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะบอกได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ผมประทับใจมากๆและอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูเผื่อใครสนใจจะได้วางแผนเที่ยวตามผมครับด้วยทริปนี้ผมจะพาทุกคนแผนท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปณวัดวิถีชุมชนวัดโบสถ์ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยการมาครั้งนี้ผมจะพักที่นี่1คืนเพื่อได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของชุมชนที่ได้เตรียมไว้พอมาถึงทางชุมชนก็ได้ต้อนรับด้วยน้ำมะขามแดงเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติหอมหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยครับและไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับมะขามที่มีสีแดงมีใครเคยเห็นกันบ้างครับหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงก็ได้พักผ่อนให้หายเหนื่อยเจ้าของที่พักจะได้เตรียมกล้วยดอกไม้เพื่อนำไปถวายอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์สำหรับใครที่มาเที่ยวหรือผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามากราบไหว้กันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปยังวัดเขาเดือเป็นอีกหนึ่งวัดที่คนส่วนมากมาไม่ถึงหรืออาจเป็นเพราะว่าที่นี่มีวัดเป็นจำนวนมากหรืออย่างไรก็ตามวัดนี้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาช่วยกันปรับปรุงตลอดเวลาพอเรามาถึงก็จะต้องเดินขึ้นไปประมาณ1กิโลโดยทางขึ้นไปยังด้านบนตอนนี้ได้เทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถขึ้นลงได้อย่างสบายเลยครับโดยที่นี่มีประวัติเรื่องราวมากมายเดี๋ยวเราลองมาฟังกันครับตรงนี้เขาเรียกว่าที่ก่อนจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์ค่ะเป็นเจดีย์ก็คือทรงหกเหลี่ยมค่ะที่ว่าเป็นสิ่งเข้ามาตรวจจากฐานนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าข้างบนนะเป็นลักษณะแบบไหนก็เลยไม่ได้มีการบูรณะค่ะแต่คราวนี้ว่าก็คือที่เกิดเป็นหลุมอยู่เนี่ยเพราะว่ามีการเล่าตำนานกันว่าสมัยก่อนมีคนมาขุดเพื่อที่จะหาของหาสมบัติอะค่ะหาสมบัติต่างๆเสร็จแล้วนะคะพอขุดหาสมบัติเนี่ยซึ่งข้างล่างเหมือนจะเป็นอุโมงค์อยู่อะค่ะเขาเลยมาบังเพื่อที่จะไม่ให้มีคนมาขุดโดยข้างบนนี้นะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นเจดีย์หรือกรุสมบัติโดยคนในสมัยก่อนได้เอาหินก้อนใหญ่มาบังและด้านล่างคาดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์เข้าไปครับโดยข้างบนวัดเขาเดือนี้ก็ยังมีร่องรอยในอดีตให้เราได้เห็นได้ศึกษาใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวกันนะครับจุดต่อไปผมจะพาทุกคนมาวัดโบสถ์เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญของชุมชนวัดโบสถ์หรือเรียกกันว่าวัดโบสถ์เมืองบางขลังเนื่องจากที่นี่นะครับตั้งอยู่ใกล้เมืองบางขลังเดิมจุดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นวัดร้างและต่อมาชาวบ้านได้อพยพเข้ามาบุกเบิกทำไร่ทำนาแล้วได้นิมนต์หลวงพ่อหยวกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรกของสำนักสงฆ์จนหลวงพ่อหยวกมรณภาพสำนักสงฆ์ก็เริ่มทรุดโทรมกลายเป็นวัดร้างภายหลังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551ก่อนที่จะขุดหลวงพ่อขาวขึ้นมาได้มีเรื่องเล่าขึ้นมาว่าราวพุทธศักราช2530มีชาวบ้านฝันว่ามีพระพุทธรูปถูกฝังอยู่ใต้ดินจึงได้มีการขุดขึ้นมาติดกับพื้นที่วัดโบสถ์คาดว่าอายุราวพุทธศตวรรษที่18จากที่ผมได้ฟังเรื่องเล่าพระพุทธรูปที่ได้ขุดขึ้นมายังทรงเป็นสีขาวภายหลังได้นำมาประดิษฐานที่วัดโบสถ์ในอุโบสถหลังที่2เริ่มก่อสร้างตั้งแต่2553โดยมีพระครูพิพัฒน์สุตตากรเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้ออกแบบและคุมงานก่อสร้างเองรวมศิลปะผสมผสานวัฒนธรรมของ6ชนชาติทั้งลาวจีนกรีโรมันขอมไทยและอินเดียของจริงจะบอกว่าสวยมากๆเลยครับโดยเฉพาะภาพวาดด้านในบอกได้เลยครับว่ามีความละเอียดอ่อนปราณีตทุกภาพเหมือนมีชีวิตจริงเลยครับและอีกหนึ่งประวัติที่ชาวบ้านพูดถึงณบริเวณรอบวัดนี้ทุกคนจะเห็นเตาหุงขนาดใหญ่ซึ่งคาดการว่าในอดีตจุดนี้เป็นจุดรวมตัวซ้อมรบใครที่ได้มาก็จะเห็นร่องรอยในอดีตให้เราได้ดูได้ศึกษาใครที่สนใจก็สามารถแพลนท่องเที่ยวมากับผมได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่พักโดยวันนี้เจ้าของโฮมสเตย์ได้เตรียมสำรับพื้นถิ่นไว้ให้เรามากมายก็จะมีแกงหยวกกะทิสดผัดขนุนน้ำพริกกะปิแต่ละเมนูของที่นี่นะครับหาทานได้เฉพาะถิ่นเท่านั้นเพราะทุกเมนูผ่านกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีตามแนวคิดอินท้องถิ่นอินวัตวิถีใครที่มาท่องเที่ยวตามผมรับรองได้เลยนะครับว่าอาหารถูกปากทุกคนแน่นอนหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็จะมาร่วมกิจกรรมสานตะกร้าอเนกประสงค์จากเชือกกล้วยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนนี้เลยครับตัวเชือกที่จะนำมาสานก็นำมาจากเปลือกกล้วยจากนั้นฉีกเป็นเส้นๆและนำไปตากให้แห้งก็สามารถนำมาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานครั้งแรกของผมเองจะบอกว่าน่ารักมากๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยการนำเชือก
กล้วยมาสานเป็นกระเป๋าและนำมาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆฝีมือของคนในชุมชนนี้จะบอกว่าสวยมากๆเลยครับและกิจกรรมสุดท้ายผมจะพาทุกคนมาทำขนมที่หาทานได้ยากนั่นก็คือขนมปรงครับโดยแป้งที่ใช้นำมาจากลูกต้นปรงพืชหายากที่พบได้ในจังหวัดสุโขทัยซึ่งจะบอกว่าหายากมากๆโดยขนมนี้นะครับก็จะนำแป้งกะทิน้ำตาลลงผสมรวมกันจากนั้นนำไปตั้งไฟอ่อนๆคนจนกว่าแป้งจะสุกใสแล้วนำลงมาเทในถาดครับจากนั้นก็รอให้เย็นหรือเซตตัวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดลองทานดูแล้วจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับตัวแป้งของขนมก็จะมีความหอมเฉพาะตัวชาวบ้านที่นี่บอกว่าผมโชคดีมากๆเลยครับที่ได้ทานและวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนเที่ยวและทำกิจกรรมทั้งหมดหากใครที่สนใจก็สามารถวางแผนตามผมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ YouTube นวัดวิถีและFacebook โอท็อปนวัดวิถีทุกคนสามารถวางแผนการท่องเที่ยว2 วัน 1 คืนได้เลยนะครับ